สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการครับ18กับเรา2คนนะครับผมหม่อมหลวงโอรัสเทวกุลครับดิแชวิยดาพีรลัทธกุลค่ะรายการของเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะทุกวันอังคารเวลา4ทุ่มถึง5ทุ่มค่ะทาง Golf Channel True Vision 111ค่ะครับแล้วรายการครับ18นะครับจะแบ่งเป็น4ช่วงนะครับโดยช่วงแรกเป็นช่วงครับเฮาส์นะครับจะเป็นอาการอัปเดตข่าวสารข้อมูลผลการแข่งขันในทัวร์ต่างๆทั่วโลกนะครับในช่วงที่2จะเป็นเทคนิคของการตีไกลและการลดสกอร์นะครับคือช่วงของ On the Tee และ On the Green นะครับช่วงที่3นะครับจะเป็นบทสัมภาษณ์กับบุคคลที่น่าสนใจในวงการกอล์ฟนะครับและสกู๊ปพิเศษที่เราจะนำมาให้ท่านนักกอล์ฟได้รับชมนะครับและช่วงสุดท้ายก็จะเป็นช่วงโปรช็อปถ้าท่านนักกอล์ฟไม่เปลี่ยนวงนะครับเรามาดูอุปกรณ์ใหม่ๆที่ช่วยท่านนักกอล์ฟในการพัฒนาระยะและลดสกอร์กันครับเรียกว่า1ชั่วโมงเต็มนะคะตอบโจทย์หรือว่าตอบทุกปัญหานะคะสำหรับท่านนักกอล์ฟที่กำลังมีปัญหาในจุดต่างๆสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามกันแต่ว่าช่วงแรกนะคะไปติดตามข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากับช่วง Clubhouse กันก่อนค่ะข่าวแรกนะคะศึกกอล์ฟ PGA Tour นั่นเองค่ะในรายการ Children Miracle Network Hospital Classic ค่ะซึ่งรายการนี้ไปแข่งกันที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาค่ะไปแข่งกันที่สนามแมกโนเลียกอล์ฟคลับแอนด์ปาล์มกอล์ฟคลับนั่นเองรายการนี้ค่ะก็เป็นการดวลวงสวิงกันในรอบสุดท้ายส่วนแชมป์ค่ะตกเป็นของชาริเบลเจนค่ะโปรอเมริกันนะคะที่ฟอร์มดีเสมอต้นเสมอปลายเลยค่ะโดยสกอร์รวมปิดท้ายอยู่ที่16อันเดอร์พาร์272ค่ะตามมาที่แมตต์แอลเวอรี่แล้วก็โรเบิร์ตกาลิกาสค่ะซึ่งปิดที่2ร่วมค่ะโดยได้สกอร์รวม14อันเดอร์พาร์ส่วนอันดับ5นะคะมีอยู่ทั้งหมด3ท่านด้วยกันก็มีสกอตต์สตอริงค่ะบ๊อบวิกลีย์แล้วก็ชาลีวีงานทั้ง3คนเลยจบที่12อันเดอร์พาร์ค่ะก็ถ้าหลีแชร์สังเกตชื่อนะแชมป์นี่อาจจะชื่อไม่ค่อยคุ้นเคยนะใช่แล้วท่านกอล์ฟเองอาจจะเอ๊ะคือใครก็หลายๆคนบิ๊กเนมเนี่ยไปเล่นที่สิงคโปร์กันหมดใช่แล้วค่ะซึ่งหลายๆท่านหลายๆคนกำลังติดตามผลงานด้วยนะคะแล้วก็ผลการแข่งขันก็ออกมาแล้วด้วยที่สิงคโปร์นะคะซึ่งก็เป็นข่าวต่อไปของเรานั่นเองค่ะโดยเป็นศึกกอล์ฟลูกผสมค่ะเอเชียนทัวร์แล้วก็ยูโรเปียนทัวร์ค่ะในรายการบัคเครสสิงคโปร์โอเพ่นนั่นเองซึ่งแข่งจบสิ้นไปแล้วนะคะที่สนามเซนโตซากอล์ฟคลับนั่นเองแชมป์ของรายการนี้นะคะต้องบอกว่ากว่าจะได้ยืดเยื้อนิดนึงค่ะโปรเอกนะคะเพราะว่าต้องไปดวลกันเพลย์ออฟเลยระหว่างมานาเซโลกับอุสทุยเซนซึ่งก็แข่งกันนะคะจบสุดท้ายนะคะดาวรุ่งวัย19ปีของเราค่ะคว้าแชมป์ไปครองนั่นคือมาราเซโลนะซึ่งถือว่าเป็นแชมป์ระดับอาชีพของเขาในรายการที่3ของชีวิตด้วยครับแล้วก็มีแม็กอินรอยใช่ไหมที่ได้แข่งขันรายการนี้ด้วยแล้วก็เหล่าบรรดาโปรไทยของเราก็ได้ไปเล่นหลายคนมีใครบ้างคะค่ะถ้าโปรไทยนะคะก็เป็นโปรโจ๊กค่ะชับชัยนิราศค่ะซึ่งก็จบกันที่อันดับ7ค่ะแล้วก็พรหมมีสวัสดิ์นะคะอันดับที่17ถาวรวิรัจจันทร์และการเจริญกุลนะคะจบที่24ร่วมนั่นเองค่ะโอ้โหซึ่งในสิงคโปร์โอเพ่นปีนี้มานาเซโลทั้งปีเนี่ยก็ถือว่าเขาเรียกว่าผลงานไม่ใช่ว่าไม่ดีนักแต่เพียงแต่ว่ายังไม่ชนะเพราะนั้นพอมานาเซโลมาชนะที่สิงคโปร์โอเพ่นเนี่ยก็เหมือนกับว่านี่ในยูโรเปียนทัวร์นะอย่าลืมนะฉันก็ยังอยู่นะส่วนแม็กอินรอยเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่าได้ที่3ก็ถือว่าอาจจะเพราๆไปหน่อยมาต่อที่ข่าวคราวของแวดวงนักกอล์ฟหญิงกันบ้างนะคะกับการแข่งขันระดับโลก LPGA ทัวร์ค่ะรายการนี้ชื่อว่า Lorena Ochoa Invitational ค่ะซึ่งไปแข่งกันที่เม็กซิโกกันเลยทีเดียวซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ว่าไปจัดการแข่งขันกันที่นั่นเพราะว่าปกติเม็กซิโกไม่ได้ถือว่าเขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายของ LPGA แต่เพียงแต่ว่าเม็กซิโกเคยผลิตนักกอล์ฟมือหนึ่งของโลกฝั่งผู้หญิงก็คือเลน่าโอชัวเพราะนั้นแมตช์นี้ค่ะก็คือเลน่าโอชัวเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันที่นี่แล้วทุกคนก็คิดถึงเลน่าโอชัวมากๆแต่หลังจากเลน่าโอชัวก็คือเขาเรียกว่าแต่งงานเนี่ยก็คือทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับทางครอบครัวก็เลยเขาเรียกว่ารีไทร์จากกอล์ฟไปแต่เชื่อเหลือเกินว่าเลน่าโอชัวก็ยังเขาเรียกว่ารักกอล์ฟอยู่มากเพราะนั้นแมตช์นี้จึงเป็นแมตช์ของเลน่าโอชัวใช่ค่ะคือยกให้เธอเต็มๆเลยนะคะแล้วเธอก็มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษด้วยที่มาโชว์วงสวิงที่หลายๆคนกำลังคิดถึงอยู่ใช่แล้วผลการแข่งขันเป็นยังไงคะโอ้แชมป์นะคะรายการนี้นะคะตกเป็นของคริสตี้เคอร์ค่ะโปรเมืองมะกันนั่นเองค่ะโดยจบสกอร์ที่16อันเดอร์พาร์272คว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปเบาๆค่ะโปรเอก200,000เหรียญสหรัฐค่ะตีเป็นเงินไทย 6.4 ล้านบาทค่ะ
ส่วนปาร์คอินบีนะคะโปรชาวเกาหลีใต้ที่คนไทยเนี่ยตามเชียร์กันอยู่นะคะผู้นำจากวันที่3ด้วยไม่เสียไม่ได้เพิ่มค่ะก็จบที่2ร่วมกับแองเจล่าสแตนฟอร์ดค่ะก้านเหล็กชาวมักกันนั่นเองมีสกอร์เท่ากันก็คือ15อันดับพาค่ะส่วนอีกคนนึงค่ะโปรมือ2ของโลกค่ะสเตซี่ลูอิสผลงานดีมาตลอดทั้งปีเลยนะคะแต่ว่าก็ไต่ขึ้นมาจบที่4ร่วมได้สำเร็จแล้วก็ที่สำคัญเธอคนนี้ก็เป็นว่าที่นักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยเพราะว่าสเตซี่ลูอิสเองเนี่ยก่อนมาเล่นที่เม็กซิโกเนี่ยเล่นที่ญี่ปุ่นมาก่อนชนะมาะนะคะแล้วก็โอ้โหสเตซี่ลูอิสจริงฮอตมากหลังจากที่เจ้งดรอปมาหน่อยแต่ก็มีมืออย่างพาร์คอินบีก็ขึ้นมาเหมือนกันส่วนคริสติเคอร์ก็ถือว่าสุดยอดนะเพราะเธอเองก็เคยเป็นมือหนึ่งของโลกเหมือนกันเพราะนั้นทางฝั่งของ LPGA เนี่ยโหแบบขับเคี่ยวกันอย่างถึงพริกถึงขิงเลยอย่าลืมของเรายังมีหนูแหวนอยู่ด้วยนี่แล้วหนูแหวนเองก็ไม่ยอมหรอกเราก็คือหนูแหวนก็คงพยายามฝึกฝนพัฒนาฝีมือเพื่อขึ้นมาท็อป20ของโลกให้ได้เหมือนกันแล้วก็ได้พี่วาวไปเป็นแคดดี้ให้นี่นะคะก็รายการสนุกสนานเลยจริงๆนะส่วนนะคะเจ้าภาพในงานนี้นะคะที่บอกว่าเป็นแขกรับเชิญพิเศษโรเลน่าโอชัวก็จบที่18ร่วมค่ะสกอร์ก็4อันเดอร์ค่ะอีกคนนึงพิงค์แพนเทอร์ค่ะพอลล่าครีเมอร์จากสหรัฐอเมริกานะคะจบที่22ร่วมค่ะโหแต่พูดถึงโอชัวเองนี่ขนาดเขาเรียกว่าไม่ค่อยได้ตีนะยังคมขนาดนี้ขนาดนี้เลยสุดยอดเธอผู้นี้นี่อันดับหนึ่งในใจหลายคนจริงนะคะแล้วก็มาอีกหนึ่งข่าวอันนี้ก็เป็นข่าวสีสันเก็บตกแล้วกันเพราะหลายท่านพอจะทราบข่าวคราวกันแล้วนะคะเรื่องพรีเซนเตอร์ว่าที่พรีเซนเตอร์คนใหม่ของ Nike ที่หลายคนมองว่าเป็นแม็กอินลอยล่าสุดเขาคนนี้ออกมาปฏิเสธข่าวแล้วนะคะว่ายังคงอยู่กับไทเทอร์ลิสไม่ได้มี Nike มาติดต่อแต่อย่างใดค่ะซึ่งแม็กอินลอยเนี่ยคือเรามีข่าวมาตั้งแต่ตอนที่แม็กอินลอยเนี่ยเขาเรียกว่าเซ็นสัญญาหรือยังไม่ได้เซ็นแต่มีข่าวกับไนกี้กอล์ฟมาตลอดแต่ที่แน่ๆเนี่ยตามที่เข้าใจคือจบ2012เนี้ยแม็กอินลอยเนี่ยจะหมดสัญญากับทางไททอลิสเนี่ยยังเป็นทางการแต่เพียงแต่ว่าการเซ็นสัญญาใหม่กับทางไนกี้กอล์ฟเนี่ยคือก็คงไม่อยากให้เป็นโดยส่วนตัวแม็กอินลอยคงไม่อยากให้เป็นประเด็นมากไปนักนะเพราะว่าคงเราคงต้องติดตามข่าวเรื่อยๆว่า2013เนี้ยสรุปแล้วลอรี่แม็กอินลอยเนี่ยจะใช้อุปกรณ์อะไรในการแข่งขันในปี2013เป็นต้นไปแต่เพียงแต่ว่าหลังจากจบ2012เนี่ยที่แน่นอนคือว่าคงจบสัญญาที่จะไม่ได้ใช้กับปิดท้ายกันนะคะกับข่าวที่แสดงความเสียใจหรือว่าไว้อาลัยนะคะให้กับยอดโค้ชหรือว่าก้านเหล็กระดับปรมาจารย์ในแวดวงชาวโลกเลยนั่นก็คือจิมฟริกนั่นเองค่ะซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะด้วยโรคมะเร็งใช่ซึ่งจิมฟริกเองเนี่ยก็เสียชีวิตที่วัย82นะแล้วแต่ก่อนเนี้ยก่อนที่จะมีชอนโฟลี่เดวิดเลเบเทอร์นะคะบูชแฮมมอนเนี่ยจิมฟริกเนี่ยก็ถือว่าเป็นโค้ชระดับโลกที่แบบเก่งมากค่ะรู้ว่าจิมฟริกเป็นโค้ชให้ใครคะลีแชต้องคนดังแน่นอนเลยแจ็คนิโคลสแล้วชื่อของจิมฟริกนะคะก็ถูกบรรจุอยู่ใน World Golf Teacher Hall of Fame ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนในแวดวงกอล์ฟนั้นก็เสียใจกันไปนะคะแล้วก็ไว้อาลัยถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านตำนานในแวดวงกอล์ฟที่เราก็ดูเป็นแบบอย่างด้วยนะคะเป็นโค้ชที่เป็นโค้ชที่ระดับปรมาจารย์เลยจริงนะคะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารในแวดวงนักกอล์ฟที่ผ่านมาตลอด1สัปดาห์ค่ะช่วงหน้าเรามาตามดูเทคนิคกันบ้างนะคะ On the Tee และ On the Green วันนี้มีเทคนิคที่มาฝากสำหรับท่านนักกอล์ฟที่มีปัญหาหลายๆด้านด้วยสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ